พบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีเองค่ะวันนี้มาทำขนมปังเนยสดกันหรือว่าขนมปังเนยสดนั่นเองค่ะเขาจะเนื้อนุ่มมากแล้วมีไส้ข้างในด้วยค่ะไส้ข้างในเขาหอมฟินนุ่มลิ้นเลยล่ะถ้าอยากจะรู้ว่าขนมปังเนยสดจะออกมาเป็นยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำตัวแป้งขนมปังกันค่ะจะดีมียีสต์ค่ะก็ใส่ลงไปในน้ำอุ่นเลยน้ำอันนี้ขอเป็นน้ำอุ่นเหมือนที่ตอนเราอาบน้ำนะลองแบบจิ้มลองดูค่ะว่าเขาไม่ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปเนี่ยยีสต์เขาจะตายค่ะเดี๋ยวจะไม่ฟูใส่ลงไปแล้วก็คนให้ยีสต์ละลายค่ะยีสต์ละลายดีแล้วค่ะในส่วนผสมแร่จะมีแป้งอีกอย่างนึงแป้งขนมปังใส่ลงไปเลยแล้วก็ยีสต์ค่ะที่เราผสมเอาไว้อันนี้เป็นสูตรขนมปังแบบ2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกจะง่ายมากอย่างนี้แหละแล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วค่ะแป๊บเดียวเลยอ่ะ1นาทีแล้วก็จะแรปพลาสติกเอาไว้ค่ะตอนนี้แป้งเขาอะค่ะใหญ่ประมาณฝ่ามือจะดีใหญ่กว่านิดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูเพราะฉะนั้นตอนที่ผสมในขั้นตอนนี้นะคะขอเป็นชามผสมที่ใบใหญ่แบบอย่างนี้เลยใหญ่ๆขึ้นมาเยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูขึ้นมาอีกเยอะเลยอะค่ะทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงกลับมากันค่ะนี่พองขนาดแบบครึ่งชามเลยอะตอนพัก1ชั่วโมงอะค่ะพักไว้นอกห้องแอร์นะคะอุณหภูมิเมืองไทยเนี่ยกำลังดีเลยล่ะ30กว่าๆองศาเนี่ยเหมาะกับการขึ้นฟูของแป้งมากถ้าอยู่ในห้องแอร์25 24เงี้ยค่ะแป้งเขาจะไม่ค่อยขึ้นฟูดีขนาดนี้จะเทส่วนแรกลงหมดเลยนี่เขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยคราวนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะมีแป้งขนมปังนมผงสูตรนี้จะมีนมผงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะได้หอมแล้วก็มันอร่อยค่ะน้ำตาลเกลือไข่แดงตัวไข่ขาวเก็บเอาไว้ทาหน้าขนมปังนะคะนมจืดอุณหภูมิห้องนะน้ำปลาอุณหภูมิห้องเหมือนกันสุดท้ายค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องค่ะคราวนี้เราก็จะใช้ไม้พายคนๆให้ส่วนผสมเขาเข้ากันพอเข้ากันไม่ต้องถึงกับเข้ากันเนียนกิ๊บโอเคคนจนพอเข้ากันไม่มีเห็นเป็นแป้งๆอะค่ะก็พอแล้วไม่ต้องแบบเข้ากันนวดเนียนกิ๊บค่ะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องกันจะดีจะใช้เครื่องเนี้ยค่ะนวดนวดแป้งใช้เป็นหัวตะขอนะคะแล้วก็เวลาทั้งหมดโดยรวมในการนวดอะค่ะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะดีจะแบ่งนวดเป็นครั้งละ10นาทีค่ะไม่งั้นเนี่ยเครื่องเขาจะทำนานหนักเกินแล้วก็จะร้อนค่ะ10นาทีแล้วก็เป็นสปีดเบอร์1พอเลยนะคะอ่อนสุดเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคครบ10นาทีแล้วค่ะจะพักเอาไว้ค่ะเป็นการพักเครื่องประมาณสัก 1-2 นาทีอะค่ะให้เครื่องเขาไม่ร้อนมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะตีต่อใหม่อีก10นาทีเบอร์1เหมือนเดิมค่ะจะดีพักครบ2นาทีแล้วค่ะคราวนี้เราจะตีอีก10นาทีสุดท้ายแต่ว่าขอเป็นสปีด2นะคะให้เขาแรงขึ้นหน่อยโอเค10นาทีค่ะโอเคสปีด2ครบ10นาทีรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะจะให้ดูว่าเนื้อเขาเช็คฟิล์มอย่างนี้ได้เลยสามารถดึงออกมาแล้วเช็คฟิล์มนี้ได้เลยนี่ไงเนื้อเขาเป็นฟิล์มบางมากเลยโอเคจะแรปแป้งจะแรปแป้งเอาไว้ให้อากาศเข้าเลยแล้วก็พักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าตอนพักเนี่ยขอเป็นพักในห้องที่ไม่ใช่ห้องแอร์นะคะออกไปที่แบบห้องอุ่นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีเอาออกไปพักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
ทแป้งลงโต๊ะกันค่ะยอดนิ่มมากโอเคเราจะมาชั่งแป้งกันของจะดีอะค่ะจะทำเป็นชิ้นละ20กรัมเกือบๆ20ก็ได้ค่ะ18 19 20ได้หนึ่งละทำคราวนี้เราจะทำให้เขาเป็นกลมๆกันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวจะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นกลมๆหมดแล้วคราวนี้เราจะมาเรียงใส่พิมพ์กันหนึ่งสูตรอะค่ะจะทำแบบเนี้ยได้ห้าชิ้นได้ละพิมพ์ของจะดีอันนี้เป็นพิมพ์ฟอยล์1ปอนด์ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ชาร์ตถุงพลาสติกไว้ค่ะจะได้ไม่โดนลมไม่โดนอากาศแล้วความชื้นเขายังอยู่ที่ขนมปังจะได้นุ่มอร่อยค่ะจะพักอย่างเงี้ยค่ะไว้ที่อุณหภูมิปกติไม่เอาห้องแอร์นะคะอยู่ที่20-30นาทีค่ะต่อแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีกลับมาอีกทีหนึ่งตอนขนมปังขึ้นฟูค่ะครบเวลาแล้วค่ะของจะดีอันนี้อยู่ที่20นาทีนะคะเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากหน้าร้อนเนาะถ้าใครทำแล้วที่บ้านไม่ร้อนนะคะ30นาที40นาทีก็ยังเคยเลยนะคะบางทีอากาศเย็นๆโอเคแล้วก็ข้างหน้าเคลือบผิวค่ะด้วยไข่ขาวจะดีจะเอาเข้าเตาอบไข่อยู่ที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะชิ้นขนาดจะดีนี้อยู่ที่25นาทีถ้าใครที่ทำแบบชิ้นเล็กเท่านี้ค่ะก็20นาทีบวกลบแล้วแต่ความชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กค่ะเอามาดูอีกทีนึงตอนสุกค่ะมาทำตัวไส้กันค่ะไส้เขาคล้ายๆกับคัสตาร์ดเลยล่ะแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมๆของนมผงเยอะขึ้นมาใส่นมสดรสจืดค่ะแล้วก็นมผงน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะเราจะตั้งไฟให้เดือดโอเคเดี๋ยวเดือดแล้วกลับมาดูค่ะนมเดือดแล้วค่ะจะดีมีไข่แดงค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้แตกใหม่จะใส่นมที่เมื่อกี้เราต้มมาไว้อ่ะค่ะลงเลยแต่อันนี้ต้องค่อยๆนะคะถ้าลงเร็วเนี่ยไข่แดงเขาจะสุกค่ะจะกลายเป็นริ่มๆไข่แดงที่สุกๆตอนนี้จะยังเห็นว่าเขาเป็นเหลวๆเป็นคัสตาร์ดได้ยังไงนี่จะดีใส่เป็นแป้งข้าวโพดค่ะลงไปเลยแต่ทีละนิดนะไม่งั้นจะกลายเป็นเม็ดแป้งอีกคนเรียบร้อยจนไม่มีเป็นเม็ดๆให้เราเห็นแล้วค่ะแต่ว่าเทคนิคสูตรลับเลยเนี่ยคือตอนนี้ยังไงเขาก็ต้องเอาไปต้มอีกรอบนึงอะค่ะเพราะว่าเขายังเป็นแบบน้ำๆอย่างนี้อยู่จะดีจะเป็นกรองค่ะเพราะว่าบางคนทำแล้วคัสตาร์ดทำไมเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรลับเทคนิคเลยคือกรองก่อนหนึ่งทีเผื่อว่าจะมีไข่แดงที่เป็นริ่มๆหรือเปล่าหรือว่ามีแป้งที่เป็นเม็ดๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะตัวคัสตาร์ดเราจะได้เนียนแล้วก็อร่อยค่ะจะดีจะตั้งเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาเริ่มมีปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดขึ้นมาเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้ได้เนี่ยเหนียวขึ้นแล้วเหนียวขึ้นเห็นๆเลยปุ๊ดแล้วปุ๊ด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 แล้วโอเคยกลงเลยคัสตาร์ดได้ออกมาแล้วเราจะเทใส่แบบพลาสติกค่ะแบ่งเป็น2 ส่วนได้นะจะได้เย็นเร็วหน่อยค่ะก็แรปเอาไว้เลย
คแบบนี้ค่ะ2อันเลยโอเคแล้วก็พักให้เย็นค่ะมาดูส่วนที่เป็นหน้าของขนมปังเนยสดกันหน้าเขาก็คือเนยสดเลยอ่ะคือเนยค่ะนี้จะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มแล้วค่ะนมข้นหวานค่ะหอมมันเลยล่ะกับอีกหนึ่งส่วนผสมคือนมผงถ้าเป็นหัวนมผงจะหอมมากคราวนี้เราก็จะตีให้เนยที่เป็นเนยสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีขาวด้วยหัวตะกร้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูเขาเป็นขาวฟูแบบนี้เลยค่ะเป็นเนียนขาวเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพักขนมปังไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะจะดูไม่มีความร้อนและเราก็จะเจาะเพื่อใส่ไส้กันใช้เป็นมีดปลายแหลมเนี่ยค่ะจิ้มเลยจิ้มให้เป็นเครื่องหมายบวกโอเคได้เสร็จแล้วก็ตัวคัสตาร์ดครีมที่เราทำเอาไว้อะค่ะพักจนเย็นจะดีใส่ถุงบีบครีมนะคะถ้าไม่มีก็ใส่ถุงแล้วก็เจาะปากไว้ได้ค่ะถุงร้อนถุงอาหารแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็บีบเลยอันนี้คือใช้ความรู้สึกเลยจิ้มเข้าไปแล้วบีบส่วนหน้าค่ะเรามาทาด้วยตัวครีมที่เราเตรียมไว้กันจะดีทำเป็นสูตรหวานน้อยนะคะตัวนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนอีกแต่ว่าลองชิมดูค่ะถ้าใครชอบหวานเยอะกว่านี้ค่ะใส่ตัวนมข้นหวานเพิ่มขึ้นอีกได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะดีมีเป็นน้ำตาลไอซิ่งโอเคแล้วก็โหยน่าทานมากอยากปิดรายการแล้วไปชิมกันดีกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมปังนมสดหรือว่าขนมปังนมสดค่ะลองทำกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่เนื้อนุ่มมากไส้สะใจทีละแน่